พวกเราที่เป็นพงศ์ชนชาติไทยและให้เกียรติพวกเราสำนึกในมหาธิคุณอันล้นพ้นด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอถวายความให้กำลังใจกับพระองค์ตลอดเทวาแนะนำสังคมอย่างใต้ก็จะยึดหลักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อเป็นสถาบันนี้จะชูชูสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งยืนนานตลอดไปชั่วชีวิตจะหาไม่สมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีถวายพระพรและถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพร้อมย้ำจุดยืนของสมาคมปกป้องสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาศอักษรนิดพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่สมาคมชาวปากใต้โดยมีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงโดยมีการเปิดกรวยกระทงดอกไม้กล่าวคำถวายพระพรและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนที่จะเปล่งเสียงทรงพระเจริญถึง3ครั้งพร้อมกันพลเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าวันนี้เป็นความตั้งใจของพี่น้องชาวใต้ทั้ง14จังหวัดและของสมาคมที่มีความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรมถวายพระกำลังใจแด่พระองค์ท่านเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพระท่านเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยที่ทรงงานและมีพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและแผ่นดินภาคใต้เนี่ยถึง14จังหวัดภาคใต้นะครับนะแล้วก็เรามีสมาคมที่เป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์กลางเนี่ยก็คือสมาคมแห่งนี้ก็คือสมาคมชาวใต้นะครับก็คือสมาคมภาคใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งเป็นสมาคมที่เรียกได้ว่าเป็นสมาคมที่มีการจัดตั้งนะเป็นสมาคมโดยถูกต้องในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นแห่งที่2ของประเทศไทยนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนใต้14จังหวัดนะครับเพราะนั้นการจัดกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นการจัดกิจกรรมถวายพระกำลังใจนะแด่กรมสมเด็จพระเทพนะครับนะเกี่ยวกับกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนะเพราะว่าท่านก็เป็นวิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยนะครับนะมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าอะไรกรณีกิจของพระองค์ท่านนะครับทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่เป็นไปเพื่อประชาชนแผ่นดินไทยทั้งสิ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นการตกลงหารือกันแล้วนะครับระหว่างพี่น้องเนี่ยใน14จังหวัดภาคใต้นะที่ได้โทรศัพท์คุยกันเมื่อคืนนะทั้ง14จังหวัดภาคใต้เราโทรศัพท์คุยกันทั้งหมดเมื่อคืนนะครับเราทำงานอย่างรวดเร็วแล้วก็กำหนดว่าจัดกิจกรรมในวันนี้เวลาบ่ายโมงนะครับนะในการที่จะแสดงพลังนะเป็นการแสดงถวายพระกำลังใจพระองค์ท่านนะครับนะรวมถึงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะของพระองค์ท่านด้วยนะครับนะอีกส่วนหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เป็นการแสดงให้เห็นนะครับนะว่าสมาคมชาวปากใต้ของเราเนี่ยมีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับนะแล้วก็เป็นการแสดงให้ออกให้เห็นถึงจุดยืนโดยชัดเจนนะครับว่าบ้านเมืองเราเนี่ยจะต้องอยู่ได้ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับชาติศาสนานะครับนะเพราะนั้นในการพิทักษ์ปกป้องนะครับสถาบันหลักของประเทศเนี่ยเป็นหน้าที่ของสมาคมชาวภาคใต้14จังหวัดภาคใต้ในนามสมาคมชาวภาคใต้โดยการนำของท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานผมสุรพลเลิศวิสิทธิ์อุปนายกสมาคมชาวภาคใต้ได้มาในวันนี้เพื่อที่จะถวายพระเกียรติให้กับพระองค์ท่านกรมพระเทพรัตนสุดาที่พวกเราให้ความศรัทธาและก็ยกย่องมาตลอดในคุณงามความดีที่ท่านได้ทำให้ประสบนิกรชาวไทยและพวกเราชาวปากใต้ไม่ลืมได้ก็คือสิ่งที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสิ่งที่ควรตามหลักของพระพุทธศาสนาและสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะต้องยืนยงไว้ในการเป็นคนปากใต้และก็นำประชาชนชาวปากใต้ก็คือความรู้สึกที่ดีต่อพระองค์ที่ได้เสียสละพระวรกายทั้งชีวิตจิตใจทุ่มเทให้กับประชาชนปวงชนชาวไทยทั้งหลายในนามของสมาคมชาวปากใต้เราถวายกำลังใจให้กับพระองค์ตลอดเวลาและสิ่งที่ได้มารวมประสบนิกรในวันนี้ชาวปากใต้และนิสิตนักศึกษาประชาชนด้วยได้มาร่วมกันเพื่อเป็นความสำนึกในมหาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่พวกเราชาวปากใต้ลืมไม่ได้และพวกเราชาวปากใต้ก็จะฝังจิตวิญญาณไว้ให้สถาบันของชาติและศาสนาสิ่งหนึ่งที่จะต้องชูชูคือพระมหากษัตริย์และพระราชินีเหนือสิ่งอื่นใดก็ฝากไว้กับโยชนลูกหลานชาวปากใต้และชาวประเทศไทยทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลให้รับรู้ทราบว่าพระคุณอันยิ่งใหญ่พระมหากษัตริย์ทุกองค์ที่ได้ทรงไว้ในการพระเกียรติชูชูพวกเราที่เป็นพงศ์ชนชาติไทยและให้เกียรติพวกเราสำนึกในมหาธิคุณอันล้นพ้นด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอถวายความ
ให้กำลังใจกับพระองค์ตลอดเทวาแนะนำสมาคมยางใต้ก็จะยึดหลักปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อเป็นศตวรรษนี้จะช่วยชูสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งยืนนานตลอดไปชั่วชีวิตจะหาไม่ชาวใต้ทั้ง14จังหวัดและบุคลากรของสมาคมชาวปากใต้กว่า 1,000 คนร่วมแสดงพลังถวายพระพรให้พระองค์ท่านที่แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงออกให้เห็นถึงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าประเทศต้องอยู่ด้วยสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทุกคนต้องปกป้อง3สถาบันหลักเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมองว่าเป็นการกระทําที่รับไม่ได้เราไม่อยากให้เกิดความแตกแยกในสังคมทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในสังคมอย่างเหมาะสมถูกต้องตามกฎหมายด้วยความรักสามัคคีกันขอฝากไปถึงคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะผู้ที่ดูแลเยาวชนให้ยึดความถูกต้องความชอบธรรมของบ้านเมืองยึดหลักกฎหมายคู่หลักคุณธรรมทุกประเทศในโลกมีการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้เป็นบทเรียนและมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นภายใต้กรอบของกฎหมายที่ทุกคนต้องปฏิบัติสมพระเจริญทรงให้เจริญทรงให้เจริญทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาศอักษรนิต